ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธเนต้าครับพาทุกคนมาชมอีกหนึ่งรุ่นครับที่น่าสนใจนะฮะนี่ที่อยู่กับผมนะตอนนี้นะฮะนี่คือเนต้า S Shooting Brake นะครับตัวรถสไตล์คล้ายๆวากอนนะฮะเป็นตัว Shooting Brake อ่ะเดี๋ยวพามาดูคันนี้กันครับเพิ่งลงข่าวไปก่อนหน้านี้นะฮะไม่นานสักเท่าไหร่กับ Neta S ในดีไซน์สไตล์ Shooting Brake ที่บอกว่ามาพร้อมเทคโนโลยีแบต800โวลต์นะฮะคือเล่าให้ฟังก่อนว่า Shooting Brake คืออะไรหลายๆคนอาจจะไม่รู้เนาะ Shooting Brake เนี่ยมันเป็นชื่อเรียกที่สมัยสงครามครับเขาจะมีช่วงพักเบรกสงครามแล้วเขาก็จะขนรถม้านะฮะรถม้าแล้วก็มีลากตัวรถลากไปด้วยซึ่งดีไซน์ตัวนั้นเขาจะเอาไว้แบบเวลาล่าสัตว์พอเวลาล่าสัตว์เสร็จแล้วเขาก็จะเอามาใส่นะครับด้านหลังของตัวรถดังนั้นตัวรถด้านท้ายเขาเลยจะมีความยาวนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นสไตล์วากอนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเขาเรียกเป็นสไตล์ Shooting Brake นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรถคันแรกที่ใช้แชสซีตัวใหม่ล่าสุดนะครับของทาง CATL ด้วยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่คือคันจริงนะครับสรุปตัวฟีเจอร์เด่นๆคร่าวๆของคันนี้ให้ได้ฟังกันก่อนนะครับเท่าที่ผมอ่านโบชัวนะคันนี้มีหลายคอนฟิกเรชันมากนะฮะตัวท็อปสูงสุดก็จะเป็นรุ่น640 All Wheel Drive Max นะครับก็เริ่มตั้งแต่รุ่น300 Pro 510 Air 510 510 Pro มาดูตัวรถนะฮะความยาวอยู่ที่ 4,980 มิลลิเมตรความกว้าง980ความสูง 1,480แล้วก็ฐานล้อยาว 2,980 ครับแล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระครับถ้ายังไม่พับเบาะ593ถ้ารวมพับเบาะ 1,295 มีฟังด้านหน้าด้วยนะ60ลิตรนะครับระยะทาง CLTC เขาบอกเนี่ยมี640 510 300แล้วก็ดูเรื่องของพละกำลังครับถ้าเป็นตัวท็อปสุดนะครับตัว All Wheel Drive เนี่ยจะ 3.9 วิถ้าตัว500กิโลเมตร 6.9 วิแล้วก็ตัว300ก็ 6.95 วิครับความเร็วสูงสุดท็อปอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันนี้คือเท่าที่ดูพาดูคร่าวๆเนาะไปมาดูคันจริงกันสักหน่อยครับนี่คือ Neta S Shooting Brake นะที่เราพาดูกระจังหน้ามีเรดาร์มีระบบความปลอดภัยเข้ามาช่วยนะครับมีกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็มีอัลตราโซนิกเซนเซอร์มีกริลอยู่ด้านหน้าครับกริลซีทะลุเข้าไปเลยไม่มีอะไรนะครับมีไฟหน้ามีไฟ Daytime Running Light เป็นเส้นอยู่ส่วนนี้ครับแล้วก็มีล้อที่ให้มานี่เป็น245 45 R20 ครับเป็นยางของมิชลินก็ถือว่าเป็นยางที่ดีเลยนะล้อแม็ก5ก้านไลน์ Dual Two Tone เนาะมีกล้องด้านข้างของหูกระจกด้วยนะครับข้างหลังนะฮะก็ล้อไซส์เท่ากันครับ245 45 R20 ครับนี่ข้างหลังก็พับเบาะได้แบบ60 40แล้วก็มีที่พับเบาะบริเวณด้านหลังนะซึ่งเขาจะมีเขาเรียกว่าสวิชนะที่แบบดึงได้แล้วก็ให้ดึงออกมานะครับประตูมือจับเป็นแบบราบเรียบตัวนี้นะครับก็จะดันออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในเองก็จะดีไซน์คล้ายๆกับ Neta ที่เราเห็นในเจนใหม่ๆอย่างเช่นของสไตล์ Neta X ประมาณนี้ที่เราเห็นเนาะมีจอหลังพวงมาลัยคนขับนะฮะพวงมาลัยแบบ3ก้านแล้วก็มีหน้าจอขนาดใหญ่นะครับก็ภายในเป็นประมาณนี้นะฮะการตกแต่งก็ดูมีความหรูหรามากขึ้นถ้าเป็น Neta S Shooting Brake เขาก็จะเน้นว่าเป็นรถที่ใช้ขับขี่ทั่วไปก็ได้แล้วก็เวลาออกไปท่องเที่ยวนะครับก็จะเน้น Activity ให้ด้วยเนี่ยก็จะมีการใส่รูปแบล็คเอาไว้นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะเราก็รอดูกันว่า Neta S Shooting Brake ตัวนี้จะเข้าไปทำการตลาดในประเทศไทยหรือเปล่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจจากแบรนด์ของ Neta นะครับอันนี้เห็นครั้งแรกนี่คือสไตล์คือหล่อเลยนะครับส่วนอีกคันตรงนี้ก็เป็น Neta S ครับที่เราเคยลองขับเห็นไหมครับว่า Neta S ก็จะเป็นทั้งซีดานแล้วก็มีสไตล์ Shooting Brake นะฮะที่พาดูอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็เป็น Neta L นะครับอีกหนึ่งคันก็เป็นสไตล์ SUV ขนาดใหญ่เหมือน X แต่ผมว่ามันหรูกว่าแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนี่ดูหรูหรากว่านะครับพาดูภายในของ Neta L นะNeta L เห็นไหมครับว่าจะมีหน้าจอ2ส่วนเลยทั้งแบบของผู้ขับขี่ตรงกลาง Infotainment และของผู้โดยสารให้ด้วยนะครับซึ่งทางฝั่งของ Neta X จะมีแค่จอเดียวหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยเช่นเดียวกันเนี่ยพวงมาลัยแบบ3ก้านคล้ายๆของ Neta X นะครับเบาะก็ดีไซน์หรูหรา Luxury ดูเป็นอีกคลาสหนึ่งอีกระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับ Neta X นะครับลุ้นกันสิว่า Neta จะเอาไปทำการตลาดในบ้านเราไหมอีกอันนึงแล้วก็ที่ชื่นชอบอย่างนึงครับของ Neta L ตัวนี้ข้างหลังก็จะมีที่วางของเนี่ยพอเวลาที่เรากดออกมาอย่างนี้นะครับสไตล์ประมาณนี้ครับสำหรับ Neta L นะ
เผื่อว่าเราอยากจะชมกันก็พาชมกันเร็วๆนี่ก็เป็น Neta S นี่ Shooting Brake อีกคันนึงนะครับดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็น Neta GT นะครับอีก1คันบรรยากาศจากบูธ Neta ก็มีประมาณนี้นะครับก็พาหลักๆดูตัว Neta S Shooting Brake นั่นแหละเป็นของใหม่ที่ยังไม่เข้าประเทศไทยก็หวังว่าทาง Neta นะครับจะนำรุ่นนี้เข้าไปทำการตลาดด้วยเนาะน่าสนใจเลยทีเดียวครับฝากติดตามที่ iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับไปดูบูธอื่นกันต่อครับ